รถเมย์สาย B1 และ B2 ที่ขสมกนำมาทดลองวิ่งบนถนนหทัยราชเลียบคลอง2คูบอนมีนบุรีรามอินทราระยะทางรวม23กิโลเมตรคือ1ใน5เส้นทางที่กระทรวงคมนาคมจะจัดรถเมย์วิ่งเพิ่มเติมในเขตกรุงเทพมหานครหลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนกับความยากลำบากในการเดินทางเมื่อความเจริญเกิดขึ้นชุมชนขยายตัวแต่ไม่มีระบบขนส่งมวลชนที่ดีรองรับโดยเฉพาะในย่านนี้ที่ปัจจุบันมีผู้อยู่อาศัยรวมกว่า 200,000 คนค่ะหลังจากที่เปิดทดลองวิ่งมาก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีนะคะแม้จะมีปัญหาอยู่บ้างในเรื่องของจุดขึ้นลงรถโดยสารเนื่องจากผู้โดยสารยังเคยชินกับการใช้บริการรถ2แถวขนาดเล็กแต่ว่าอย่างไรก็ตามพนักงานเชื่อว่าค่ะน่าจะดีขึ้นในอีกไม่นานแล้วก็คาดว่าจะมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะก่อนหน้านี้มีเพียงรถ2แถวรถบัสเอกชนและรถตู้ให้บริการสำหรับผู้โดยสารย่านถนนหทัยราชที่ต้องการเดินทางไปตลาดมีนบุรีหรือศูนย์การค้าย่านรามอินทราซึ่งมีเสียงสะท้อนว่าไม่สะดวกสบายและไม่ปลอดภัยเท่ารถเมย์ขสมก.แต่เมื่อมีรถเมย์เข้ามาให้บริการแล้วพวกเขาพึงพอใจและยืนยันจะใช้บริการไปตลอดดีค่ะดีใช่รถตู้นี่ถ้าเรามีของเขาไม่ให้ขึ้นเนี่ยคือมันเกะกะเขาเราก็เห็นใจเพราะมันที่มันแคบอ่ะจะลงก็ลำบากก็สะดวกดีเพราะมันมีรถทำวิ่งผ่านทางนี้เพราะปกติเส้นนี้มันจะไม่มีรถไงคะมันจะลำบากมากพอเวลาจะไปแฟชั่นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะทำงานที่นี่ประจำขณะที่พนักงานเก็บค่าโดยสารให้ข้อมูลว่า2วันที่ทดลองวิ่งมามีผู้โดยสารเฉลี่ยเที่ยวละ20คนในชั่วโมงเร่งด่วนส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนซึ่งเชื่อว่าจากการประชาสัมพันธ์จะทำให้มีคนรู้จักและมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นกว่าผู้โดยสารจะขึ้นรถตู้กับรถ2แถวนะคะแล้วพอรถเมล์เรามาใช้บริการมาให้บริการเนี่ยเขาก็ชอบเขาบอกว่าดีมากเลยเพราะว่าอย่างนี้เพราะว่าต้องการนั้นเพราะว่ารถ2แถวโหนอะไรอย่างเงี้ยอันตรายเขาบอกรถเมล์มันกว้างใหญ่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มรู้เยอะแล้วค่ะเพราะเราก็ประชาสัมพันธ์ทางหน่วยงานเราก็ประชาสัมพันธ์ให้มีประชาสัมพันธ์ของเขตนะคะไปประชาสัมพันธ์อยู่แล้วก็ให้พกส.กับพขร.ก็ช่วยประชาสัมพันธ์บนรถอีกครั้งนึงเวลาจอดป้ายรถเมล์เราก็แนะนำผู้โดยสารว่ารถไปถนนหทัยมิตรหทัยราชนะคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แนะนำผู้โดยสารอีกครั้งหนึ่งแม้จะมีเสียงคัดค้านจากบางกลุ่มที่ไม่พอใจกับการที่ขสมก.จัดรถเมย์มาวิ่งทับเส้นทางที่มีรถโดยสารประเภทอื่นวิ่งให้บริการอยู่แล้วแต่ประเด็นนี้ทั้งผู้โดยสารและพนักงานกลับมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องมีการแข่งขันเมื่อบ้านเมืองพัฒนาถนนขยายบริการรถเดิมก็ไม่เพียงพอประชาชนควรมีสิทธิ์เลือกในความปลอดภัยและสิ่งที่คิดว่าตนเองพึงพอใจในฐานะผู้บริโภคเจวลีวิจารณ์จิต NBT News Focus